ไปดูเรื่องของราคาอ้อยกันบ้างที่เราเกริ่นกันไว้นะครับตัวแทนชาวไร่อ้อยลพบุรีกว่า200รายครับทวงถามการให้ความช่วยเหลือราคาอ้อยสดเพื่อลดปัญหา PM 2.5 ตามมติคณะรัฐมนตรีครับนายเพชรรัตน์เลิศรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีครับเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีรับมอบหนังสือจากนายวิโรจน์ผดุงกลิ่นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลพบุรีนายวิชัยวงศรีไทยนายกสมาคมชาวไร่อ้อยโคกสำโรงสระโบดนะครับลพบุรีและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า200คนครับที่เดินทางเข้ามายื่นหนังสือทวงถามการให้ความช่วยเหลือราคาอ้อยสดเพื่อลดปัญหา PM 2.5ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2554ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งเข้าโรงงานฤดูการผลิตปี2563/2564ในอัตราตันละ120บาทเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและแบ่งเบาภาระต้นทุนการผลิตอ้อยเช่นค่าปุ๋ยค่ายาปรับศัตรูพืชและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครับกับการยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นไปตามมติของ4องค์กรชาวไร่อ้อยเพื่อให้จังหวัดนำเสนอรัฐบาลตามที่รับปากไว้กับชาวไร่อ้อยในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงโรงงานน้ำตาลเปิดหีบเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีโดยให้ชาวไร่อ้อยร่วมมือกับภาครัฐรณรงค์ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานแทนการเผาเพื่อลดเรื่องปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเริ่มจากปีการผลิตปี 63-64 และ 64-65 ในปี 65-66 ชาวไร่อ้อยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือครับ